เรามาทำมัทฉะลาเต้วานิลากันสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดถ้าใครเป็นสายมัทฉะต้องชอบแน่นอนแก้วนี้เป็นสูตร16ออนซ์ใช้นมสด60 ml ใช้เครื่องช่วยอุ่นนมที่อุณหภูมิ70องศาที่อุณหภูมินี้นมจะสุกพอดีรสชาติจะหวานและจะหอมขึ้นเฮียใช้เป็นผงมัทฉะแท้ 100% 0.75 ช้อนโต๊ะหรือประมาณ5กรัมสังเกตสีมัทฉะแท้สีจะออกเขียวนวลๆ น่ากินมากใช้เครื่องตีฟองนมในการช่วยตีทำให้ผงมัทฉะเข้ากับนมแบบละมุนละมุนตามด้วยครีมเหลว20 ml นมสด70ใช้ไซรัปวานิลา15 ml ในการให้ความหวานเทมัทฉะอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าสูตรนี้ลูกค้าติดใจกันมากน้องๆลองทำตามดู